นี้ลงทีมอุ่นเครื่องปิดกับอาร์มี่นะครับพี่เบสต้องการอะไรจากเกมนี้นะฮะมันมี3ประเด็นใหญ่ๆคืออันดับแรกมันได้ผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ลง11คนแรกเนี่ยได้มีโอกาสได้ลงเต็มๆนะครับข้อที่2เป็นแมตช์ฟิตอ่ะพูดง่ายประเด็นที่2คือเค้าเรียกว่าตั้งโจทย์ว่าถ้าจากวันเนี้ยผู้เล่นเราหายไป11คนถ้าเผื่อสมมุติถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดจริงเนี่ยที่หายไป10กว่าคนเนี่ยตัวที่เหลือนี่เล่นได้ในแบบฉบับที่เป็นระบบมั้ยอันดับ3คืออยากเห็นน้องๆเยาวชนชุดพวกตั้งแต่อายุ18ยุคยังยุคทีมว่าเค้าเล่นแล้วเป็นไงได้สัมผัสกับพี่ไม้บ้างสัมผัสกับพี่ชาลิวบ้างสัมผัสกับพี่ลีโฮบ้างอะไรแล้วดูแล้วเค้าเป็นไงก็3ประเด็นส่วนผลแพ้ชนะมันก็ไม่ได้เป็นเป้าใหญ่โอกาสของฤทธิพรหวานชื่นที่เขาเป็นศูนย์หน้าลงไปแล้วยิง2ประตูแอสซิสต์อีก1นะฮะคือฤทธิพรเนี่ยเขามีดีแหละนะครับแล้วจริงๆศูนย์หน้าเราก็มีทั้งอีกอล์ฟมีนัทมีมุ้ยมีซันซึ่งมี4คนเฮาเบิร์ตที่ก็หมุนไปได้แต่ถ้าพูดถึงศูนย์หน้าเป้าจริงๆที่มันทำเป็นธรรมชาติจริงก็นัทก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นจังหวะพอดีจังหวะก๊อปมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยซันฟอร์มดีขึ้นมาก็เป็นโอกาสซันไปจริงจริงแล้วถ้าเป็นโอกาสนัดก็อาจจะเป็นนัดก็ได้กับซันดี้วงเดลีครับลูกชิปข้ามแล้วก็อ้ำฮะกับมิดฟิลด์กับนักเตะที่เล่นสลับพัดตำแหน่งเลยอ้ำแล้วก็ทำประตูได้ด้วยวันนี้ฮะซันดี้กับอ้ำคือเด็กเมืองทองเขามีดีแล้วเขามีดีแล้วผมก็บอกกับน้องๆทุกคนอะว่าจริงๆเด็กชุดนี้ขึ้นเล่นไทยลีกได้หมดทุกคนแหละแต่ว่าคุณจะนอกลู่นอกทางไหมคุณจะไปตามทางที่เขาวางได้ดีพอไหมแล้วอดทนพอไหมถ้าเขาไปได้ผมเคยบอกเด็กว่าถ้าไปเป้าหมายไปสู่เป้าหมายเนี่ยตอนนี้ให้ใช้ใจให้ใช้ใจเดินมาถึงเป้าหมายนะครับใจตรงนี้มันสำคัญที่ว่าเขาจะวอกแวกเขาจะขาดความมุ่งมั่นนะจะท้อไม่อะไรประมาณนั้นแต่เขาใจเขาถึงพอเขาก็เดินถึงก็วันนี้พี่เบย์แฮปปี้นะฮะแฮปปี้แฮปปี้ครับก็แฮปปี้มาหลายทีแล้วนะครับประมาณนั้นครับผมครับผมขอบคุณครับพี่เบย์ครับ